ดีใจค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่ได้มานะคะก็จริงๆเขาก็เชิญมาหลายปีแล้วแต่แบบติดนั่นติดนี่ตลอดเลยค่ะปีนี้ก็ดีมากๆได้มาร่วมแสดงความยินดีกับทางผู้จัดงานด้วยแล้วก็ได้เจอนักแสดงหลายๆท่านที่ทั้งจากเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะขนาดนั้นเลยเหรอก็ยินดีที่ได้มาในวันนี้ค่ะหลายคนก็น่าจะบอกว่ายินดีได้ไหมเป็นคนยินดีกับอะไรกับอะไรนะกับตำแหน่งเขาบอกว่าผู้หญิงรายใหญ่ช่องวันเป็นจะเป็นนายหญิงหรือเปล่าไม่อยากตอบคำถามนี้เลยเพราะว่าเกรงเหมือนกันโดนเซลเยอะเหมือนกันเราอ่ะเป็นลูกจ้างค่ะหมายถึงว่าอาชีพเราเรารับจ้างอยู่แล้วใช่จ้างได้เหมือนเดิมเลยค่ะใช่แฟนเขาไงค่ะก็สนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาแบบตั้งใจจะทําอะไรอย่างงี้ค่ะตั้งแต่มีข่าวมามีคนบอกอุ๊ยยินดีด้วยนะคะเยอะมั้ยมันไม่ใช่แบบเป็นยินดีแต่ว่ามันเป็นแบบแซวๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบตกใจแบบฮะพี่แอมแบบชอบธุรกิจนี้ด้วยหรออารมณ์แบบว่าดูไม่เข้ากันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะมาในสายเทคตลอดเลยแต่ว่าพอตอนนี้คือเขามาลงทุนด้านเกี่ยวกับบันเทิงคนก็จะแบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาปรึกษาไหมก่อนที่เขาจะซื้อเพื่อธุรกิจเลยก็มีคุยบ้างค่ะแล้วเราให้เขาปรึกษากันไปว่าได้ยินปรึกษาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แล้วแต่พี่แอมเลยค่ะใช่ค่ะไม่เกี่ยวออมมีผลอะไรกับชีวิตน้อยเขาน้อยมากบอกเลยนะคะออมไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเขาเลยออมยังเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมค่ะพูดอย่างเงี้ยยิ่งเกรงค่ะเอาจริงเขาจะไม่จ้างออมก็ตรงเนี้ยแหละรับงานได้ค่ะการันตีว่ายังไงก็ยังรับจ้างรับจ้างเหมือนเดิมจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าพี่แอมไม่ได้อยู่ในฝ่ายของการบริหารหรือว่าตัดสินใจเรื่องเหล่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นทีมบริหารเดิมเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นนักแสดงอิสระที่ทุกอย่างก็ทําตามระบบอยู่แล้วมีการแคสติ้งในทุกที่ซึ่งออมก็ร่วมงานได้กับทุกๆช่องอยู่แล้วค่ะจริงๆคิดว่าไม่นะคะใช่ค่ะค่ะคนก็แซวเนาะส่งข่าวมาให้ดูแต่เช้าเลยโอ้จะเข้าไปเป็นนี่เลยหรือเปล่าก็ทางการรับรู้คนอาจจะคิดว่าเขาอาจจะเข้าไปบริหารหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ค่ะยังเป็นทีมบริหารเดิมค่ะเราซื้อตามระบบแล้วค่ะเราอยู่บนนู้นเลยเราอยู่บนนู้นเลยเข้าใจกันนะเราก็มีอยู่บนนู้นเลยก็หวังว่าเราจะลงมาจากตรงนั้นจริงใช่ค่ะสำหรับออมอ่ะพี่แอมก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือเราเห็นเขาเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขามีการเติบโตทางด้านการทำงานอย่างเราการเติบโตของเรามันเป็นในเรื่องของการแสดงแล้วอาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆที่มันเติบโตขึ้นแต่สำหรับเขาเนี่ยการเติบโตมันเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนที่เขาคิดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีอะไรแบบนี้ค่ะพี่แอมอะคะก็แอบถามอยู่นะคะอยากรู้ไงถือหุ้นอะไรบ้างเนี่ยจดเลยหนูเตรียมจดเลยใช่เนี่ยจะได้รู้ไงมีสมบัติอะไรใช่ไหมเช็คลิสต์ไปเลยจำไม่ได้เลยพูดเล่นค่ะพูดเล่นค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ปรึกษากันเนาะเรื่องหุ้นนี้ก็มีคุยกันบ้างค่ะใช่ก็มีคุยกันบ้างแบบว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทีวีเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือสําหรับมุมมองที่ออมมองเห็นในวิชั่นของเขานะออมรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีวิชั่นที่ดีเกี่ยวกับสื่อเขารู้สึกว่าสื่อของเมืองไทยหรือช่องทีวีดิจิตอลมันยังเติบโตไปได้อีก
ือเขามองเห็นช่องทางในการเติบโตอ่ะออมเชื่อว่าถึงเขาไม่ได้มาบริหารนะแต่ว่าเขามีมุมมองหรือวิชั่นอะไรที่จะทําให้บริษัทโตขึ้นได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ